ค่ะต่อจากการสรุปนิยามของความคิดสร้างสรรค์ไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยวิธีการคิดของการเรียนรู้นะคะของมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนนะคะในการเรียนรู้ในอดีตเนี่ยจะเป็นลักษณะการเรียนการสอนที่เป็นแบบหรือที่เราเรียกว่าดั้งเดิมนี่คือลักษณะของการเรียนหรือการสอนเพื่อให้รู้เท่านั้นนะคะวิธีการถ่ายทอดก็คือถ่ายทอดเพื่อให้จดจำเท่านั้นเองซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้แค่ขั้นต้นเท่านั้นนะคะในปัจจุบันโลกเราเปลี่ยนแปลงไปมากในด้านข้อมูลความรู้จากเมื่อก่อนข้อมูลต่างๆเนี่ยมีไม่มากเหมือนตอนนี้นะคะทำให้นักการศึกษาหรือครูเนี่ยสามารถที่จะขยายนะคะองค์ความรู้นั้นได้ดีขึ้นจากทั้งการสืบค้นจากเทคโนโลยีนะคะที่เติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นนะคะข้อมูลความรู้ทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากและยังมีข้อมูลมากที่วิ่งเข้ามานะคะทั้งทางด้าน Facebook หรือ SMS เองที่เราไม่ต้องไปหาการสืบค้นแต่สามารถที่จะพุ่งตรงเข้ามาหาเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนแบบเดิมเนี่ยเด็กจึงรู้แค่อยู่ในตำราการเรียนแบบใหม่นะคะจึงเป็นการเน้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงการเรียนแบบใหม่เนี่ยเด็กเองจะต้องมีทักษะในการเรียนรู้ที่จะต้องรู้ว่าแยกแยะข้อมูลได้นะคะรู้แล้วก็ต้องมีความคิดเห็นแสดงเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะอีกทั้งยังจะต้องรู้ด้วยว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรนะคะอะไรที่มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนซึ่งทักษะในการเรียนรู้แบบนี้นะคะก็จะได้มาจากรูปแบบการสอนที่เป็นแบบสมัยใหม่หรือแบบที่เรากำลังพยายามนำเสนอก็คือในส่วนของการเรียนรู้แบบเชิงสร้างสรรค์ค่ะค่ะต่อจากการสรุปนิยามของความคิดสร้างสรรค์ไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยวิธีการคิดของการเรียนรู้นะคะของมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนนะคะในการเรียนรู้ในอดีตเนี่ยจะเป็นลักษณะการเรียนการสอนที่เป็นแบบหรือที่เราเรียกว่าดั้งเดิมนี่คือลักษณะของการเรียนหรือการสอนเพื่อให้รู้เท่านั้นนะคะวิธีการถ่ายทอดก็คือถ่ายทอดเพื่อให้จดจำเท่านั้นเองซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้แค่ขั้นต้นเท่านั้นนะคะในปัจจุบันโลกเราเปลี่ยนแปลงไปมากในด้านข้อมูลความรู้จากเมื่อก่อนข้อมูลต่างๆเนี่ยมีไม่มากเหมือนตอนนี้นะคะทำให้นักการศึกษาหรือครูเนี่ยสามารถที่จะขยายนะคะองค์ความรู้นั้นได้ดีขึ้นจากทั้งการสืบค้นจากเทคโนโลยีนะคะที่เติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นนะคะข้อมูลความรู้ทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากและยังมีข้อมูลมากที่วิ่งเข้ามานะคะทั้งทางด้าน Facebook หรือ SMS เองที่เราไม่ต้องไปหาการสืบค้นแต่สามารถที่จะพุ่งตรงเข้ามาหาเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนแบบเดิมเนี่ยเด็กจึงรู้แค่อยู่ในตำราการเรียนแบบใหม่นะคะจึงเป็นการเน้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงการเรียนแบบใหม่เนี่ยเด็กเองจะต้องมีทักษะในการเรียนรู้ที่จะต้องรู้ว่าแยกแยะข้อมูลได้นะคะรู้แล้วก็ต้องมีความคิดเห็นแสดงเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะอีกทั้งยังจะต้องรู้ด้วยว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรนะคะอะไรที่มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนซึ่งทักษะในการเรียนรู้แบบนี้นะคะก็จะได้มาจากรูปแบบการสอนที่เป็นแบบสมัยใหม่หรือแบบที่เรากำลังพยายามนำเสนอก็คือในส่วนของการเรียนรู้แบบเชิงสร้างสรรค์ค่ะ